วันที่มาอยู่เนี่ยก็คือมีการตรวจใหญ่เลยครับแล้วก็ทำพิโคทำอะไรอยู่ถ้าจะไปได้ก็ต้องเป็นศรีราชรามาหรือจุฬาเท่านั้นเอกชนเราไม่มีการส่งนะครับพลตำรวจโทโสพลรัตน์สิงหจารุนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจอัปเดตอาการป่วยล่าสุดของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและนักโทษดีคดีทางการเมืองของไทยหลังเข้ารักษาตัวด่วนกลางดึกที่โรงพยาบาลตำรวจว่าอาการก็ยังทรงๆอยู่พร้อมจัดทีมแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิด3วันที่มาอยู่ก็มีการตรวจระบบหัวใจพร้อมกับทำเอ็กโคเพื่อดูกายวิภาคของหัวใจความหนาผนังของหัวใจและคลื่นการบีบตัววิธีนี้สามารถวินิจฉัยโรคหัวใจได้เกือบทุกประเภทและรายงานตรงทางกรมราชทัณฑ์ส่วนรายละเอียดสามารถสอบถามได้ที่กรมราชทัณฑ์กับอาจารย์หมอราชทัณฑ์และท่านผู้ช่วยประจวบส่วนกรณีการย้ายไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนนั้นพลตำรวจโทโสพลรัตน์ย้ำว่าโรงพยาบาลตำรวจมีศักยภาพสูงมากเรามีหมอผู้เชี่ยวชาญเยอะและการที่จะส่งต่อได้จะต้องเป็นโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้นถ้าจะเป็นไปได้ก็จะเป็นโรงพยาบาลศิริราชรามาหรือจุฬาเท่านั้นเอกชนเราไม่มีการส่งนะครับนั่นครับก็ยังทรงๆอยู่นะแล้วก็มีทีมแพทย์ดูอยู่แล้วก็วันนี้ก็สามวันที่มาอยู่เนี่ยก็คือมีการตรวจเป็นใหญ่เลยครับแล้วก็ทำพิโคทำอะไรอยู่ครับแล้วเราก็รายงานคือผมรายงานตรงถ้าอยากได้ทราบรายละเอียดนะครับถามทางราชการได้ผมรายงานประสานกับอาจารย์หมอที่ราชการก็รายงานสิ่งที่ท่านผู้ช่วยประจวบมีความเป็นไปได้ไหมครับที่ถ้าเกิดในการรักษาไม่ที่นี่รักษาไม่ได้จะต้องส่งตัวไปไม่ส่งตัวไปไหนครับโรงพยาบาลอื่นคือโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยศักยภาพสูงมากนะเรามีหมอผู้เชี่ยวชาญเยอะการที่จะส่งต่อได้เนี่ยจะส่งได้เฉพาะโรงพยาบาลรัฐเท่านั้นคือโรงพยาบาลที่มีศักยภาพที่สูงซึ่งนับว่าโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยศักยภาพสูงมากถ้าจะมีที่ขาดบางอย่างที่เราขาดก็คือต้องไปแต่ว่ายังไม่ทราบว่าโรคพวกนั้นต้องถามคุณหมอเฉพาะทางถ้าจะไปได้ก็ต้องเป็นศรีราชรามาหรือจุฬาเท่านั้นเอกชนเราไม่มีการส่งนะครับไม่มีการส่งเด็กครับแล้วเรื่องแอร์ล่ะครับคุณหมอเป็นยังไงครับเขาตอนนี้เขาก็เริ่มซ่อมเรื่องอะไรแล้วนะขอบคุณมากครับคุณหมอครับทั้งนี้จากการตรวจสอบพบมีตำรวจวางกำลังเข้มหน้าห้องผู้ป่วยพิเศษชั้น14ของโรงพยาบาลตำรวจหลังนช.ทักษิณเข้ารักษาตัวซึ่งภายหลังสังคมตั้งข้อสงสัยว่านายทักษิณชินวัตรนักโทษชายหลายคดีพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจจริงหรือไม่ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าชั้นที่12 13และ15อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์เป็นห้องพักผู้ป่วยในแผนกสุตินารีเวชและอายุรกรรมประชาชนทั่วไปสามารถขึ้นไปตามปกติทั้งการเยี่ยมญาติและการพบหมอส่วนชั้น14จากเดิมที่ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้มีการล็อกลิฟต์ไม่สามารถกดขึ้นไปชั้น14ได้แต่ล่าสุดวันนี้สามารถกดลิฟต์ขึ้นไปชั้น14ได้แต่เมื่อเดินออกจากลิฟต์ทางขวามือก็จะเป็นกระจกเห็นวิวทิวทัศน์ด้านนอกเป็นสนามม้านางเลิ้งส่วนทางซ้ายมือเป็นห้องทำงานพยาบาลมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบ1นายในเครื่องแบบ1นายยืนอยู่หน้าประตูทางเข้าของผู้ป่วยระดับสูงส่วนประตูทางออกบันไดหนีไฟ14ไม่สามารถเปิดได้เนื่องจากถูกล็อกไว้ขณะที่บรรยากาศโดยทั่วไปพบว่าไม่มีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจมายืนรักษาความปลอดภัยอยู่บริเวณหน้าทางเข้าอาคารแล้วจะมีแค่นายตำรวจ2นายคนอยู่หน้าหอผู้ป่วยระดับสูงชั้น14เพียงอย่างเดียวเปิดเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณในทุกๆวันกับ Top Exclusive พิเศษสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก 1,800 บาทเหลือเพียง 1,500 บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้โทร02-114-6777ร่วมสนับสนุนเรานำเสนอความจริง